สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลครับวันนี้อยู่กับผมที่ขายุพักคงสำรวยครับและดิฉันประภัสสรตั้งอุดมรัตนกุลค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถส่งข่าวสารเข้ามาได้นะคะหรือว่าติชมรายการเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0925722288ค่ะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับทางอีเมลครับที่ bkk_news@ipmlink.net นั่นเองครับค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเราไปดูทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้จัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนค่ะประจำปี2560ค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ทางด้านวัฒนธรรมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างค่ะเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์และวัฒนธรรมความเป็นไทยค่ะที่กระทรวงวัฒนธรรมนายวีระโลดพจนารัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนประจำปี2560ค่ะว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ความเป็นไทยนั้นในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะโบราณสถานพิพิธภัณฑ์หอสมุดและศาสนสถานจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อซึมซับและเรียนรู้องค์ความรู้ด้านดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มที่ค่ะแทนการใช้เวลาไปเล่นเกมหรือทำเรื่องอื่นที่ไม่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทยค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้กล่าวต่อไปว่าทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้าร่วมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่กรมการศาสนาจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารีนีค่ะภาคฤดูร้อนวันที่ 1-30 เมษายนตามวัดต่างๆในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศค่ะกรมศิลปากรจัดอบรมศิลปะภาคฤดูร้อนครั้งที่36ใน3ทักษะคือวาดการ์ตูนวาดสีน้ำและวาดลายเส้นค่ะวันที่19-30เมษายนค่ะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดฝึกอบรมการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนค่ะการฝึกอบรมวาดการ์ตูนคุณธรรมตามพระราชดำรัสของนายหลวงวันที่ 1-9 เมษายนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิทัลอาร์ตค่ะรักบ้านเกิดตอบแทนคุณแผ่นดินวันที่ 19-23 เมษายนค่ะที่ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนคเบียนจังหวัดนนทบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะจัดโครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยโขนละครระหว่างวันที่3-28เมษายนที่โรงละครวังหน้ารวมถึงจัดสอนดนตรีและนาฏศิลป์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์1765ค่ะนอกจากนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทั้งหมดแล้วค่ะด้านกระทรวงวัฒนธรรมก็จะต่อยอดด้วยการนำผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนมาจัดแสดงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อเผยแพร่ถึงความรักความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติและร่วมการสืบสานให้คงอยู่สืบไปค่ะส่วนกรณีความห่วงใยปัญหาเกี่ยวกับร้านเกมในช่วงปิดภาคเรียนที่ให้เปิดให้เด็กเล่นนอกเวลากำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบังคับนั้นค่ะทางด้านนายวีระค่ะก็ได้กำชับให้ทางส่วนวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจอย่างเข้มงวดแล้วหากพบปัญหาสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบทันทีค่ะ
มาต่อกันที่เทศกาลที่กำลังจะมาถึงในเร็วนี้นะครับคือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับในหลายภาคส่วนครับได้มีการจัดกิจกรรมรวมถึงมีการรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุด้วยนะครับไปดูกันที่จังหวัดพังงา นะครับสำหรับทางสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดพังงาได้มีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับจะเดินทางมาร่วมฉลองสงกรานต์ที่พังงา กันเป็นจำนวนมากรวมถึงที่สตูลด้วยครับได้มีการร่วมกันประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปี2560ครับโดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าโรงแรมรีสอร์ทและสถานบริการซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของจังหวัดพังงาได้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันเล่นน้ำสาดน้ำสงกรานต์ในช่วงสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง15เมษายน2560ซึ่งกำหนดให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยขณะที่สถานบริการหลายแห่งได้มีการจัดตั้งพระพุทธรูปเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันทำบุญส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยในปีนี้พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่สนใจร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ของไทยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเยอรมันยุโรปรวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซียทางด้านของนายพิสิทธิ์เสงกิ่งนายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดพังงาได้เปิดเผยว่ายอดจองที่พักในโรงแรมและรีสอร์ทย่านเขาหลักแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพังงาซึ่งมีจำนวนไม่น้อยนั้นได้มีการถูกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจองจนเต็มเกือบทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะโรงแรมระดับ5ดาวซึ่งคาดว่าในปีนี้จังหวัดพังงาจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า350ล้านบาทส่วนที่จังหวัดสตูลครับได้มีการร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2560โดยที่ห้องประชุมวัฒนาโกเมนศาลากลางจังหวัดสตูลนายพัทรพลรัตนาพิเชษฐชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2560เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การลดอุบัติเหตุส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายเพื่อป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุทั่วประเทศโดยได้มีการมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลสงกรานต์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนโดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2560มีการแต่งตั้งชุดตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการวางมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทั้งมาตรการด้านกายภาพคือการแก้ไขถนนจุดเสี่ยงจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งการปรับภูมิทัศน์เพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่มาตรการด้านยานพาหนะจัดให้มีการจัดจุดบริการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทางเน้นมาตรการควบคุมรถโดยสารสาธารณะตามคำสั่งของคสช.ที่15ทับ2560เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและมาตรการด้านการสัญจรการวางแผนกำหนดจุดตรวจจุดบริการด่านชุมชนจุดตรวจถนนสายรองในพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด7อำเภอของจังหวัดสตูลสำหรับจังหวัดสตูลได้มีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก4จุดจุดบริการ10จุดด่านชุมชน12จุดและจุดตรวจถนนสายรองจำนวน64จุดรวมทั้งสิ้น100จุดมีมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจและทหารในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัดและจริงจังมาตรการด้านความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำการตรวจสภาพเรือโดยสารและอุปกรณ์ชูชีพพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำเรือเทียบท่าเพื่อให้คำแนะนำในการสัญจรทางน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งมาตรการการตอบสนองหากเกิดอุบัติเหตุมีการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยและมูลนิธิต่างๆด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบสื่อสารโดยกำหนดมาตรการเข้มข้นในช่วง7วันคือระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2560โดยในปี2560ทางจังหวัดสตูลได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะลดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บให้ลดน้อยลงโดยจะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตครับ
ค่ะเราไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนค่ะของประชาชนผู้มีรายได้น้อยค่ะเดินทางมาลงทะเบียนคนจนรอบ2กันอย่างเนืองแน่นค่ะที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยศาลากลางจังหวัดสระบุรีค่ะพี่น้องประชาชนจำนวนมากต่างทยอยเดินทางมารอการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยที่ห้องคลังจังหวัดสระบุรีศาลากลางจังหวัดสระบุรีพี่น้องประชาชนจำนวนมากต่างมายืนรอเพื่อขอรับเอกสารการลงทะเบียนตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้มาคอยให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชนทั้งขั้นตอนเตรียมเอกสารการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนค่ะการเปิดบัญชีรวมทั้งคำแนะนำอื่นๆนอกจากนี้ทางธนาคารค่ะยังได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการเปิดบัญชีด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่ธนาคารธ.ก.ส.สระบุรีก็คึกคักไปด้วยพี่น้องประชาชนที่ต่างทยอยเดินทางมาเตรียมตัวรอลงทะเบียนกันค่ะตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีซึ่งทางผู้จัดการธนาคารธ.ก.ส.ก็ได้เตรียมอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้การลงทะเบียนจะมีช่องทางการลงทะเบียนคนจนรอบ2โดยผ่านคลังจังหวัดสระบุรีและธนาคารของรัฐ3แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง15พฤษภาคม2560นี้ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560โดยในปีนี้มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอีก2ประการโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะ 1. ต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปโดยต้องเกิดก่อนวันที่15พฤษภาคม2542 2. ต้องเป็นคนว่างงานหรือมีรายได้ในปี2559ไม่เกิน 100,000 บาทค่ะ3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมสินพันธบัตรและตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทค่ะ 4. ต้องไม่เป็นเจ้าของกรมธรรม์ขออภัยค่ะต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักฐานที่กำหนดคือ 4.1 กรณีที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินกรณีอยู่อย่างเดียวต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาค่ะ 4.2 กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่หรือการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่ 4.3 กรณีที่ดินหากเพื่อการเกษตรต้องมีไม่เกิน10ไร่ค่ะหรือกรณีเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน1ไร่ค่ะภายหลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2560ค่ะที่ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านหากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อกับหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้และรอรับบัตรสวัสดิการที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับสำหรับบรรยากาศประชาชนชาวฉะเชิงเทราผู้มีรายได้น้อยก็เดินทางมาลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่2เส้นเช่นกันครับโดยที่สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราครับประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราผู้มีรายได้น้อยได้เดินทางมาลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบ2ในวันแรกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ว่างงานตกงานและเป็นผู้สูงอายุรวมทั้งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยโดยมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีโดยนำเอกสารต่างๆประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยมีนางสาวประเทืองทิพย์ธีระเวชเจริญชัยคลังจังหวัดฉะเชิงเทราข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการคลังรับลงทะเบียนและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยโดยคาดว่าจะมีประชาชนนั้นเดินทางมาลงทะเบียนประมาณ 100-200 คนโดยนางสาวประเทืองทิพย์ธีระเวชเจริญชัยครับ
คลังจังหวัดฉะเชิงเทราได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังจัดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐลงทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการของรัฐในรูปแบบสมัครใจและต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐเช่นรายได้เงินฝากธนาคารการถือครองทรัพย์สินการเป็นหนี้สินอีกทั้งยินยอมให้นำข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายใบหน้าไปใช้เพื่อให้รัฐบาลนั้นมีข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ในการจัดทำบัตรสวัสดิการต่อไปครับค่ะส่วนบรรยากาศของอำเภอเบตงนะคะบรรยากาศของการเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่2ที่ธนาคารออมสินสาขาเบตงค่ะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่ไปรอลงทะเบียนตั้งแต่เช้าก่อนเวลาเปิดทำการค่ะโดยทางธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่และเปิดจุดรับลงทะเบียนบริเวณใต้อาคารเพื่อความสะดวกและรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะโดยในวันแรกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รับแบบฟอร์มไปกรอกรวมทั้งมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารต่างๆและมีทั้งผู้ที่มาลงทะเบียนครั้งแรกและครั้งที่สองซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องของเอกสารไม่ครบค่ะทางด้านนายโกวิทดวงปรภากล่าวว่าครั้งที่แล้วพลาดโอกาสไม่ได้มาลงค่ะในครั้งนี้ทราบข่าวค่ะจากสื่อมวลชนว่าเริ่มเปิดลงทะเบียนรอบที่2ในวันนี้เป็นวันแรกจึงรีบมาลงทะเบียนตั้งแต่เช้าโดยเงินที่ได้จะนำไปใช้จ่ายในครอบครัวและขอขอบคุณรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนรอบ2ค่ะด้านนายสมพลศรีปานรอดค่ะผู้จัดการธนาคารออมสินก็ให้ความสะดวกกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่2ที่ธนาคารออมสินสาขาเบตงพร้อมแนะนำประชาชนที่มาลงทะเบียนเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องนำมาแสดงหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ทางรัฐบาลนั้นได้มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับ